้นะครับเราค่อยๆอ่านโจทย์ไปนะทีนี้เริ่มแรกนะครับที่ผมบอกก็คือที่ผมอยากให้พวกเราทำได้ก็คืออ่านโจทย์เสร็จต้องแปลงจากโจทย์ให้เป็นกราฟิกนะครับเขาบอกว่ามันเป็น rigid tank นั่นหมายถึงเราต้องเขียนระบบของเราแล้วนะเป็น rigid tank แบบนี้นะข้างในเป็นอะไรเขาบอกว่ามันเป็นอะไรเป็นสตรีมนะเห็นป่ะเขาบอกเป็นสตรีมเนาะสตรีมอะไรยังไม่รู้เขียนไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็บอกว่าเนี่ยคือสเตจที่1นะครับที่สเตจที่1เนี่ยเรารู้อะไรบ้างเขียนลงไปนะครับเรารู้ว่า P1 เนี่ยเท่ากับ500กิโลปาสคาลรู้ T1 เท่ากับ200องศาซีใช่ไหมรู้แค่นี้รู้แค่นี้นะจากนั้นเราก็บอกว่าระบบของเรานะครับถูกทำให้เย็นลงเนาะไปเป็นอีกถังนึงถังเดิมมาแหละนะครับแต่เป็นที่ไหนสเตจที่2นะครับที่สเตจที่2เรารู้อะไรบ้างเรารู้แค่บอกว่ามันมีเทมเท่ากับ50องศาซีใช่ไหมหมดยังหมดยังเราลอสสกิลออกจากระบบด้วยนะอย่าลืมนะครับใส่เข้าไปด้วยไอ้ลูกคิวเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นการดึงเอาคิวออกจากระบบนะครับเขาถามหาอะไรโจทย์ก็ถามหาว่าQ เท่าไหร่ Q ที่เสียไปจาก1ไป2สภาวะ1ไป2อ่ะ Q loss ออกจากระบบไปเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงก็คือที่ P2 เท่ากับเท่าไหร่ถามไม่ทันบอกนะครับเราค่อยๆอ่านโจทย์นะครับอ่านโจทย์แล้วก็มาคิดไปนะครับตามไปนะครับเพราะนั้นตัวระบบของเราเป็นอะไรสตีมอินริจิดแทงค์นะครับนี่คือระบบของเราซิสเต็มของเราเป็นสตีมในริจิดแทงค์ซึ่งเรากำลังจะพิจารณามันเป็นclosed system นะครับอ
ทีเนาะเดี๋ยวสักพักจะปลดไอ้โจทย์ออกนะโจทย์น่าจะทันหมดแล้วมั้งใช่ไหมเดี๋ยวสักพักผมจะปลดเอาโจทย์ออกนะครับคำว่า rigid tank มันสื่อถึงอะไรคำว่า rigid tank สื่อถึงอะไรคำว่าแท้งคือถังคำว่าริจิตคือวิจิตอะไรนะระบบปิดมันปิดอยู่แล้วแต่นี้ผมกำลังไปให้ไปดูที่คำว่ามันเป็นวิจิตถูกต้องนะครับตบมือให้นะครับคำว่าริจิตแท้งมีนัยยะก็คือโปรเซสของเรานี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะครับคำว่า rigid tank หมายถึง V ของเราคงที่นะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสิ่งที่เรากำลังเจอคือปริมาตรในถังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเนาะผมขออนุญาตปลดอันนี้ออกนะครับเพื่อกลับไปสู่หน้าจอปกติเนาะจะได้ไม่เห็นโจทย์นะครับใครเพิ่งมานะครับก็นี่แหละในโจทย์มันคือที่ผมเขียนกราฟิกเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้เราทำทุกครั้งคือการ1คือการเขียนครับกราฟิกจากสภาวะ1ไปสู่สภาวะ1ให้ได้นะครับระบุให้ได้ว่าโจทย์ต้องการอะไรกันแน่โจทย์ต้องการฮีทต้องการเวิร์คต้องการเปลี่ยนแปลงของ internal energy หรือเปล่าดูโจทย์ให้ออกนะครับจากนั้นบอกให้ได้ว่าซิสเต็มของเราเป็นซิสเต็มแบบไหนการที่เราสามารถระบุได้จะช่วยในการวิเคราะห์ได้ในระดับนึงเนาะในกรณีนี้ซึ่งเรารู้ว่าเป็นปริมาตรคงที่แสดงว่าที่สภาวะที่1มีปริมาตรเท่าไหร่สภาวะที่2ก็ปริมาตรเท่าเดิมใช่ไหมเห็นความเชื่อมโยงไหมนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะเอาปริมาตรตัวนี้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างสภาวะ1กับ2นะครับจากนั้นนะครับทุกครั้งนะครับจะมีการเขียน assumption ซึ่ง assumption ของเราตอนนี้จะมีแค่delta KE กับ delta P เป็น0นะครับไม่มีพลังงานจนไม่มีพลังงานสัตว์เกิดขึ้นโอเคจากนั้นนะครับสิ่งที่เราควรจะทำถัดไปคืออะไรนั่งคิดนะครับนั่งคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะ1ไป2ของเราเนี่ยนะ1ไป2มันเป็นการดึงเอาคิวออกใช่นั่นหมายถึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานซึ่งมันน่าจะใช้สมการของ first law มาจับนะครับในการวิเคราะห์ของเราถ้าสมมุติเราไปดูที่ first law ก่อนเราจะมีสมการ q ลบ w เท่ากับ delta u นะครับใช่ไหมฝั่งซ้ายผมบอกแล้วมันคือสิ่งที่มัน cross เข้าออกระบบหรือเป็นสิ่งที่กระทำโดยระบบใช่ไหม
กรณีนี้มีพจน์อะไรที่ถูกตัดออกไปได้บ้างสามพจน์เนี่ยเพื่อนบอกมาแล้วมันอยู่ในคำว่าวิจิตแทนสามพจน์นี้ QWU อยู่พจน์ใดตัดออกเพราะมันไม่มีฮีทมีไหมฮีทมีไหมมีเวิร์กมีไหมไม่มีใช่ไหมเพราะปริมาตรของระบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับไม่มีอะไรที่มันครอสข้ามระบบออกมาหรือระบบไม่มีการยุบขยายตัวแสดงว่าเวิร์กเป็น0นะครับจากคำไหนจากคำว่า rigid tank นะครับนั่นคือถ้าเรามาดูที่ first law นะครับแสดงว่า Q จากสภาวะ1ไป2เนี่ยมันจะต้องเท่ากับใช่ไหมนะครับนั่นก็คือเรากำลังถ้าเขาถามหา Q นั่นหมายถึงเรากำลังจะต้องไปหา U ที่แต่ละสภาวะอันนี้ผมพยายามไปช้ามากๆเลยนะปัญหาคือ U ที่แต่ละสภาวะนั่นแหละเราหายยูหนึ่งได้ไหมช่วยกันคิดดิยูหนึ่งเขาให้เพรสเชอร์มาให้ทีมามีตารางเทอร์โมไหมเช็คสิสภาวะที่หนึ่งมันมีสภาวะเป็นอะไรนี้เรากำลังจะหาการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะ1ไป2แต่สิ่งที่เราต้องรู้คือ1สภาวะมันคืออะไรเพื่อนตอบมาแล้วนะครับซุปเปอร์ฮีทมีใครเห็นเป็นอย่างอื่นไหมอย่าเชื่อเพียงเพราะเพื่อนบอกให้รู้โดยตัวเองเนาะหลักการนะครับเรารู้ที่ P นะ P 500กิโลปาสคาลนะครับเซม200เราจะเลือกเปิดที่ตาราง A4 หรือ A5 ก็ได้นะครับกรณีนี้ถ้าผมไปที่ตาราง A5 นะครับซึ่งผมก็ไปดูที่pressure เท่ากับ500ตรงนี้นะครับเนาะผมพบว่าที่pressure เท่ากับ500 ตรงนี้นะมันมี set temp เท่ากับ 151.83โตขึ้นมาหน่อยเนาะดูด้านล่างนี้นะครับผมบอกว่าที่ pressure 500 kPa เจม 151.83 นี่คือสภาวะที่มันเป็น Z แต่ตอนนี้
เทมที่เขาให้มาคือ200มันโอเวอร์การเป็นแซดไปแล้วแสดงว่ามันเป็นซุปเปอร์ฮีทนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องไปต่อที่ตารางซุปเปอร์ฮีทนะก็คือตาราง E6 เราก็ไปดูที่เพรสเชอร์เท่ากับ500กิโลปาสคาลก็คือตรงนี้นะสังเกตว่าที่เพรสเชอร์500กิโลปาสคาลเขาจะใส่เซตเทมด้านข้างไว้ด้วยนะครับเนื่องจากเซตอุณหภูมิเทมของเรามันอยู่ที่200นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า specific volume กับ internal energy 2ค่านี้มานะครับ 0.42503 ของ specific volume กับ internal energy ก็คือ 2643.3 ได้มา2ค่าเมื่อกี้เขาบอกว่าปริมาตรของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่ปริมาตรของถังเราอ่ะ 0.1 ใช่ไหม 0.1 ลูกบาศก์เมตรกลับไปดูที่โจทย์นะครับนะเห็นไหมผมเขียนไม่หมดไม่มีใครทักเลยนะเมื่อกี้ค่าที่เราเปิดได้จากตารางเป็นค่า specific volume ใช่ไหม specific volume คือ volume หารด้วยมวลใช่ป่ะแสดงว่าเราสามารถหามวลได้ถูกไหมถ้าเราจากเมื่อกี้นะครับจากตารางA6 นะครับซึ่งเป็นซูเปอร์ฮีทนะครับเราจะได้ที่สภาวะที่1เนี่ยนะ T500กิโลปาสคาลเนี่ยเทม200องศา C นะครับเราจะได้ค่า specific volume มาเท่ากับ0.42503ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมแล้วเราก็จะได้ค่า U เล็กหรือ internal energy นะครับมาเท่ากับ 2643.3 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเนาะนั่นคือเราได้ U1 มาแล้วนะ U1 อยู่ในมือเราแล้วนะครับเราจะหา U2 ก็ต้องหาไปส่วน M ล่ะเมื่อกี้ไกด์ไลน์ให้แล้วเรารู้ V ใช่ไหมจาก specific volume เนี่ยมันคือ V ใหญ่ส่วน M ใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าเราจะสามารถหา mass ได้ถ้าเราเอา V ใหญ่ส่วน V เล็กใช่ไหมครับซึ่งปริมาตรที่เขาให้มาเขาให้มาอยู่แล้วว่าเป็น 0.1 ลูกบาศก์เมตรนะครับหารด้วย specific volumeกรุณาเขียนหน่วยทุกครั้งนะครับเพราะพอหารเสร็จแล้วมันจะเป็นตัวเช็คคำตอบในตัวว่าเราอ้างอิงสูตรถูกหรือเปล่าอ
สังเกตว่าเรากำลังจะได้มวลซึ่งค่ามวลที่หามาได้นะครับน่าจะอยู่ที่ 0.2 ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แมสหาได้แล้วนะ U1 ไปแล้วแมสไปแล้วเหลือ U2 การที่เราจะได้มาซึ่ง U2 นั่นก็คือเราต้องรู้ให้ได้ซะก่อนว่าที่สภาวะที่2เป็นอะไรใช่ไหมเราถึงจะไปเปิดตารางเพื่อหาค่า U2 ได้เนาะที่ U2 ถ้าเราย้อนขึ้นไปนะครับพบว่าที่สภาวะที่2เรามีตัวที่รู้อยู่แค่ตัวเดียวคือเป็นนะแล้วเราต้องการอีก1อันใช่ปะอย่างที่ผมบอกโดยทั่วๆไปแล้วเราต้องการแค่2 properties เพื่อใช้บอกสภาวะใช่ไหมตอนนี้เราได้มา1ขาดอีก1ซึ่งอีก1เพิ่งได้มาเมื่อกี้คืออะไรที่เพื่อนบอกมาปริมาตรผมบอกแล้วนี่คือ rigid tank เพราะฉะนั้นปริมาตรที่1กับ2มันเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าที่สภาวะที่2มี V เท่ากับ V1 นะใช่ไหมนั่นคือเราได้มา2ตัวแล้ว2 properties แสดงว่าเราสามารถเช็คสภาวะได้แล้วว่าที่2มีสภาวะเป็นอะไรลองเช็คดูนะครับเรารู้เทมนะครับพอรู้เทมแล้วเราจะรู้ปริมาตรไหมไม่ใช่เราจะรู้สภาวะไหมนะครับจากปริมาตรที่เข้าให้มาถ้าเราไปที่ตาราง A4 เราใช้2ค่านี้นะครับค่า T2 กับ V2 นะครับ2ค่านี้นะ T2 V2 ไปเปิดตารางก็น่าจะเป็นตาราง A4 นะครับเราพบว่าที่เทมเท่ากับเท่าไหร่50องศา C บรรทัดนี้นะเราพบว่าที่เทมเท่ากับ50องศา C มีปริมาตรที่เป็นแซดลิควิดอยู่ที่ 0.001 มีปริมาตร
จำเพาะที่เป็น Z Vapor อยู่ที่12ใช่ไหมแต่ปริมาตรที่เรามีอยู่มันอยู่ตรงไหนของ VF กับ VG ตอนนี้ปริมาตรจำเพาะที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ 0.4 ใช่ไหมใช่ปะซึ่ง 0.4 มันอยู่ระหว่างเห็นไหมอยู่ระหว่าง VF กับ VG นะครับมันอยู่ระหว่าง VF กับ VG เพราะฉะนั้นนั่นคือถ้าเป็นกราฟรูปตัวละกราฟรูประคังคว่ำเนี่ย VF คือเส้นฝั่งซ้าย VG คือเส้นฝั่งขวาใช่ไหมนั่นคือปริมาตรของเราตอนนี้มันอยู่ตรงกลางนั่นแสดงว่ามันเป็นมิกซ์เจอร์นะครับถ้าเรากลับไปดูที่เราพบว่าจุดนี้คือเส้นที่เป็น VF จุดนี้คือเส้นที่เป็น VG ใช่ไหมสิ่งที่เราได้มามันเป็นค่า 0.42 มันอยู่แถวๆนี้เขียนใหม่จะได้วาดรูปได้ง่ายหน่อยผมให้มันอยู่แถวนี้แล้วกันโอเคไหมนั่นคือตรงนี้คือที่สภาวะที่2ของเรานะครับเนื่องจากโปรเซสนี้มันเป็นโปรเซสอะไรนะเป็น closed system เป็นกระบวนการที่เป็นปริมาตรคงที่ใช่ไหมถ้าแกนนอนผมเป็น v ใช่ไหมแสดงว่าที่สภาวะที่1ผมมันจะต้องอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมมันต้องเป็นเส้นที่เส้นแนวดิ่งใช่ไหมจากเมื่อกี้เราเช็คดูที่1มันเป็นซุปเปอร์ฮีทแล้วมันถูกคูลดาวน์ ลงมาเป็นมิกเจอร์ด้วยกระบวนการ ปริมาตรคงที่เพราะฉะนั้นเส้นการเดินทางของโปรเซสเราก็คือจาก1ไป2ตามแนวดิ่งเพราะ V มันคงที่นะครับคือถ้าลากลงมาถึงตรงนี้เราจะต้องได้ตรงนี้คือค่าเท่ากับ 0.42503 โอเคไหมมันคงที่จาก1ไป2นะครับซึ่งพอเราได้แล้วว่ามันเป็นมิกซ์เจอร์เนี่ยสิ่งที่เราต้องการหาคือปริมาตรจำเพาะจริงๆมันเป็นเท่าไหร่เพื่ออะไร เพื่อหา U ที่2ใช่ไหมการที่เราจะหา U ได้แสดงว่าเราต้องรู้ซะก่อนว่า X ตรงนั้นเป็นเท่าไหร่เพราะมันเป็นมิกซ์เจอร์ใช่ไหมเรารู้ P รู้ T มันไม่พอนะครับเราต้องรู้ด้วยว่า x มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น priority ถัดไปของเราก็คือเราต้องหาว่า x เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ซะก่อนเพื่อนำไปสู่การหาค่า u 2นะครับแต่เนื่องจากเรารู้ว่าสมการของปริมาตรจำเพาะเนี่ยมันเท่ากับ vfบวกกับ x v f g ใช่ไหม v f ดูจากตารางรู้ใช่ไหม v f g จากตารางก็รู้
ปริมาตรตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันก็คือค่านี้นั่นแหละใช่ป่ะส่วน VF ก็ได้จากตารางนะครับกับ VFG ได้จากตารางนะครับถ้าเราไปดู VF ก็คือ 0.001012 VG ก็คือ 12.026 VFG ก็คือเอา VG ตั้งลบด้วย VF นะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าได้เลยนะครับแก้สมการหา x เฉยๆนะครับผมต่อเลย จากตรงนี้นะครับมันจะนำเราไปสู่การหาค่า u 2ในรูปสมการเดียวกันนะครับเนาะเราก็แค่ไปที่ตารางนะครับไปที่ตาราง A4 เหมือนเดิมนะครับที่ในกรณีของ USG ในตารางจะมีมาให้ด้วยนะครับก็คือเขา UG ลบ UF ให้แล้วเนาะเพราะฉะนั้น UF มีค่าเท่ากับ 209.33 ส่วน UFG ก็คือ 2233.4 นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาค่า U2 ได้จากไปดูก่อนนะนี่นะ UF เราก็คือ 209.33 นะครับ UFG ก็คือ 2233.4 ตรงนี้นะครับThank you.
ทีนี้พอเราได้ U2 แล้วเนาะกลับไปดูที่สมการ First Law ของเราเนาะเห็นไหมว่า U2 เราเพิ่งได้มานะครับนะเพราะนั้นเราก็สามารถหาค่า Q ได้แล้วนะครับโดยการแทนค่า U2 เข้าไปนะครับไปแทนใน First Law นะครับแต่สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามการหา Q อันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เขาถามหาคือ pressure สุดท้ายนะครับถามว่า pressure สุดท้ายมีค่าเป็นเท่าไหร่มีใครตอบได้ไหมมันเป็น mixture แสดงว่ามันอยู่บริเวณใต้ระฆังคว่ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกเทนมาเราจะรู้เพรสเชอร์เลยทันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพรสเชอร์ที่สภาวะที่2น่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ใช้ตาราง A4 ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็น Z นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเปิดที่ตาราง A4 ที่เชมเท่ากับ50องศาเราจะรู้เพชเชอร์สุดท้ายเนาะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถหาค่า P2 นะครับจากตาราง A4 ได้นะครับเพราะนั้นจากสมการ first law ของเราเนี่ยเราก็แทนค่าทุกตัวที่เราหามาได้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับให้เราดูที่คำตอบสังเกตว่าคำตอบของเราเนี่ยมันมีค่าติดลบซึ่งก็เป็นไปตามไซน์คอนเวนชันใช่ไหมว่า Q ที่เป็นลบหมายถึง Q ที่ออกจากระบบนะครับมีใครไม่เข้าใจอะไรไหมครับ